ครับวันนี้เราจะมาทำสูตรเหยื่อหมักลูกยอนะครับผมนะครับก็จะมีส่วนผสมประมาณนี้นะครับผมนะครับจะมีลำนะครับผมลำข้าวหอมมะลินะครับ2ถุงนะครับผมขนมปังมะขวิด1ถุงนะครับขนมปังไข่เขียว1ถุงนะครับแล้วก็น้ำกะทินะครับผม150มิลลิลิตรนะครับ1กล่องนะครับผมแล้วก็จะมีลูกยอเป็นลูกยอสุกนะครับผมเลือกที่มันสุกงอมมากๆนะครับผมนะครับสี่ลูกนะครับผมเอามาสี่ลูกนะครับก็จะหมักรวมเข้าไปในเหยื่อเลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะหมักไว้1คืนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการผสมเลยครับผมส่วนผสมหลักนะครับที่ผมใช้ตกปลาอยู่ทุกครั้งนะครับผมก็จะมีลำนะครับผมแล้วก็ขนมปังมะขวิดนะครับแล้วก็ขนมปังไข่เขียวนะครับจะใช้หมักกับน้ำกะทินะครับเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำกะทินะครับก็ลูกยอสุกนะครับผมก็เอามือพยายามไปเลยนะครับผมลูกยอสุกสีโลนครับผมก็พยายามให้มันละเอียดเลยครับผมแล้วก็คลุกกับเหยื่อนะครับก็เดี๋ยวจะหมักไว้นะครับอย่างน้อยก็1คืนนะครับผม1-2คืนก็สามารถเอาไปออกหมายได้เลยนะครับผมนะครับแต่เวลาไปออกหมายก็ให้เพิ่มกากมะพร้าวนะครับผมกากมะพร้าวอบแห้งไปสักครึ่งถุงนะครับอัตราส่วนตามนี้นะครับผมเพิ่มกากมะพร้าวไปอีกครึ่งถุงนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ถุงเก็บไว้นะครับใส่ถุงครับก่อนพยายามไล่ลมข้างในออกให้หมดนะครับพยายามไล่ลมออกให้ได้มากที่สุดครับเหยื่อมันจะได้เก็บไว้นานนะครับแล้วก็หนังยางรัดให้แน่นก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมแบ่งใส่ถุงไว้2ตัวนะครับแล้วก็รัดปากถุงให้แน่นนะครับผมเดี๋ยวจะใช้ไปออกหมาย2รอบพอดีนะครับแต่ง2ถุงนะครับเผลอๆรอบหนึ่งก็อาจจะไม่หมดด้วยนะครับผมนะครับถุงใหญ่นะครับก็เวลาไปออกหมายให้เพิ่มกากมะพร้าวอบแห้งเข้าไปด้วยนะครับผมอย่าง1ถุงเนี่ยผมแบ่ง2ถุงอย่าง1ถุงก็ใส่ไปกากมะพร้าวอบแห้งไปสักกำมือนะครับผมนะครับ1กำนะครับอันนี้อีก1กำนะครับผมใส่เข้าไปเพื่อเวลาตีเหยื่อเข้าไปเวลาเหลือเหยื่อมันอยู่ในน้ำก็เหยื่อมันจะได้ฟุ้งดีมากขึ้นนะครับมันจะได้ล่อปลาดีได้ดีมากขึ้นนะครับผมนะครับก็หมักไว้นะครับผม1คืนอย่างน้อย1คืนนะครับผมนะครับหรือจะให้ดีก็ประมาณ2-3คืนก็ดีนะครับผมนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผม